สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอยู่ในป่าคือเก่าจ้ะมาต่อกันเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นเห็ดเหรอเห็ดอยู่ต้นหนานี่เห็นบ่เห็ดมันปูน่ะเห็นบ่นั่นน่ะนั่นน่ะไปเฝ้าเก็บพ่อแม่พี่น้องจ้าทำเวลานะจ้าเดี๋ยวสิกลับไปส่งลูกว่าท่านเนาะส่งลูกไปงานวันเกิดจ้าพ่อแม่พี่น้องงามทางนี้มันละซุ่มพี่น้องเอ้ยมันก็เลยเห็ดออกดีครับซุ่มคักจ้ะดอกแข็งเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวไปเอามองหันอีกหน่อยนึงละเห็นอยู่มองนี้หน่อยนึงนี่โอ้เละแล้วจ้ะเละแล้วเละตุ้มเป๊ะเจออีกแล้วจ้ะพี่น้องซุ่มฝนก็ฮักกระตกไปไงทางนี้เขาซุ่มดีค่ะพี่น้องเฮ็ดกับพ่อมีให้ได้เก็บอยู่มังนึงอ่ะนะเก็บอยู่ถนนเนาะฟินค่ะพี่น้องนี่จ้ะมีอยู่ในตัวนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องดอกง่ายเติบอยู่จ้ะเนาะดอกง่ายเติบอยู่ดอกใหญ่เติบเห็นบ่นี่พ่อได้เก็บอยู่จ้ะจ้าพี่พรเราเขามาที่หลังจ้ะดอกน้อยก็ยังหลายอยู่เนาะจงไว้ก่อนเด้อจ้ะดอกน้อยนี่มีพ่อแม่พี่น้องมองนี้แพทย์จำได้แพทย์เคยมาเก็บเพื่อพี่พรแถวนั้นแต่ว่ามันออกคางเนาะนี่จ้ะดอกนึงสูงว้าวได้อีกแล้วพ่อได้เก็บอยู่ได้จ้ะเด้อนี่จ้ะสวยเนาะสวยจ้ะพี่น้องจ้ะเจอเห็ดกอน้ำดอกบักงามหนึ่งเบิ่งคือนะสวยมากจ้ะจ้าตะโกนใส่กันครับพี่พรอยู่คนละฟังแต่ต้องย่างคู่กันไปได้พี่น้องมันสิหลงป่าจ้ะสวยจ้ะจ้าหุ้ยข้างในนี่ตะเอาหญ้าตะบางงามคักน้องงามหลายนี่จ้ะคุณนะหุ้ยงามแพทย์เจอเห็ดหนังไก่พี่พรเห็ดหนังไก่พี่น้องกำลังขึ้นไหมดอกตะมุตะมิอยู่นี่ขึ้นแล้วนี่เบิ่งที่เราจ้ะไก่นี่จะแสบสุดยอดได้จ้ะเด้อหลายคักนี่กำลังขึ้นไหมเนี่ยดอกน้อยๆแน่ๆเพิ่นจ้ะฟังนี่อีกได้จ้ะเด้อนี่อีกจ้ะกำลังขึ้นเนาะก็นี่เห็ดมันปูจ้าเก็บเห็ดนางไก่แล้วก็เก็บเห็ดมันปูต่อเนาะจ้ะพี่น้องเห็นป่ะสวยงามอีหยังเล่นแล้วนี่ปลาทางนี้ของเขาซุ่มดีครับจ้าอยู่นี่แหละจ้าอยู่นี่
นี่เจอไหมอ๋อจ้ะพี่พรเจอป่ะล่ะเจออยู่ดอกเล็กๆน้อยๆเนี่ยไอ้นั่นมันก็ได้อยู่เมื่อวานเนี่ยกำลังขึ้นเนี่ยถ้าเราไปก็ได้อยู่แต่เราต้องเดินมันเอาตาด้านนอกมาแล้วใช่น้องเจอเห็ดหนังไก่อีกแล้วตรงนี้ดอกใหญ่อยู่เลยเนี่ยเอ้าเหรอเนี่ยมันสะดุดตาเลยนะพี่พรพี่พรอาจจะเดินอีกฝั่งนึงจ้ะนี่จ้ะว้ายนี่พี่พรโอ้ยเห็ดหนังไก่กำลังขึ้นพี่ห้องนี่ตะมุตะมิอยู่เนี่ยเก็บเลยเก็บเลยจ้ะอุ้ยพี่น้องเอ้ยเจอดงเห็ดหนังไก่กำลังออกเลือกเอาเฉพาะดอกที่เราพอเก็บได้จ้ะนี่เห็ดหนังไก่นี่ถ่ายใหญ่นี่ก็ใหญ่คักเด้อพี่น้องดอกใหญ่เพิ่นเบิ่งๆๆๆนี่ใช่หมดเลยรุ่นเหนียวได้อยู่จ้ะเอาได้อยู่เกือบแม่นเหยียบเกือบแม่นเหยียบเฮ็ดพี่น้องจ้ะโอ้ยมันไปถืออันนี้พี่น้องเห็นเห็ดตั้งแผดป่ะเจออยู่หน่อยนึงพี่พรเอ้ยต้องมองดีๆจ้ะก็เดินหาไปเรื่อยนี่แหละจ้ะจ้าพร้อมไหมพี่น้องดอกงามเด้อสวยๆนี่อีกป่ะเอ้านี่อีกดอกนึงนี่โอ้ยเห็ดหลังเหรอเน่าเหรอจ้ะเละเละจ้าโอ้ยมันฟาวหมดเลยจ้ะทำไมพี่น้องฟาวหมดเลยเก็บตรงนี้หน่อยนึงกำลังเราคิดว่ากันไปทางอื่นบ่นี่แพทย์พอบอกพี่พรว่าฉันขอเก็บหม่องนี้ก่อนจังหน่อยเด้อห่อห่างๆจ้ะพี่น้องจ้ะเอาพุ่นอ่ะโอ้ยพี่น้องมันเทือมันหมดอยู่น้ำใบใหม่เขาเนี่ยบ่เห็นบ่ดอกนี แบบนี้เด้ขาเงาเงาดอกน้อยๆเพิ่นเนาะเล็กน้อยๆหลายหลายคักกำลังออก
ดอกน้อยหน่อยเห็ดก็ต้องออกอีกรอบนึงมันออกเรื่อยละเห็ดมันฟูนี่พี่น้องออกเรื่อยออกเงาออกละว่าสั่นอุ้ยจะใครสีแย่งเจ้าเบ้าดอกมาดามคือว่าละเงายาวละว่าสั่นพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งจ้าอุ้ยพี่น้องเบิ่งเบิ่งงามคักเห็ดกอเห็ดแดงเฮานี่เฮ้ยบ้านเฮาเหินเห็ดกอแดงไงเนาะเบาโยงผ้าอื่นจ้ะเบาโยงอลางสะออนนะจ๊ะคนศรีสะเกดคือกันเด้อจ้ะเด้อน้องตีกับคนศรีสะเกดเอาแล้วมาดามลายอันศรีสะเกดแล้วคุณทายากับคนศรีสะเกดยูทูบเบอร์หลายศรีสะเกดเก่งๆกันทั้งนั้นคุณทายานี่ทางเก่งเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่น้องเอ้ยนักเคมีเนาะเก่งคักปาดเบิ่งพี่น้องโอ้อันนี้กว้างแล้วเอาแต่ดอกตุ้มตูมสิเนาะเอาแต่ดอกตุ้มตูมจ้าเบิ่งเอาหมดได้หมดถ้าสดชื่นส่วนมากมันจะมีหนอนกินนะจ๊ะเนาะจ้ะสงสัยอร่อยน่าดูหนอนกินเห็ดกอแดงเห็ดกอแดงหลายครับพี่น้องจ๋านี่เฮ้ยดอกนี่ก็งามนี่พี่น้องเอาเก็บเอาเบิดเห็ดยังก็เอาเบิดจ้ะได้หมดถ้าสดชื่นบ่ได้เลยผีเพิ่นมานำเพิ่นมาเจอคนไทยผีคนไทยใจดีนะป้าจ้ะคนก็อยู่แถวนี่ล่ะเพิ่นย่างบอก4บอกแพทอยู่เพิ่นบอกเอาจ้าอุ้ยพี่น้องเบิ่งงามคักงามหลายดูดอกนี้สินี่ฮะฟินมากกำลังตุ้มมุติมิอยู่หนูพี่น้องเห็นป่ะเอาล่ะพี่น้องเก็บเห็ดโอ้ยหัวหลุดคือพี่พรละวายดีตัวล่ะหัวหลุดหมดเลยแล้วว่ะหลุดเหมือนกันค่ะพี่พรแพทเอามาอยู่แพทน่าจะเอามีดตัดเอาเนาะพี่น้องเนาะแพทขากว่างเก็บไปฝากย่ายน้ำย่ายมากินยายตุ๊กชอบมากแบ่งกันสาระเมื่อกี้แพทเห็นอยู่ดอกใหญ่อยู่หม่องใดเนาะบัดนี้นะแพทแนมเห็นอยู่ได้เมื่อกี้ไหนล่ะโอ้นี่ดิอีจ้ะถ้าเบิ่งเด้อเอามีดตัดเอาหย่านหัวหักนี่จ้ะปาดอุ้ยดอกสวยมากเลยโอ้ยแพทเหยียบเห็ดมั่นปูได้ดอกเพิ่นหน่อยคักเห็ดมั่นปูก็ได้มั่นปูก็มีแต่ว่าบ่ทันเพิ่นหรอกใช่ล่ะเมื่อกี้นี่เห็นอยู่นี่เด้ดอกหน่อยคักพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะพี่น้องกบตัวบักใหญ่นึงเห็นบ่นี่เจอพี่พรเจอกบเนี่ยตัวเบิ่มเลยคุณน่ะโดดย่างๆไว้คุณล่ะให้เอาพี่พรจะกินเหรอแล้วจะจับให้จับดีล่ะว่าซั่น
กินบอจะจับให้จับจับใจอยู่อืมจ้ะจ้ะแกโทรหาแพทย์อยู่เนี่ยแต่แพทย์ยังไม่มีเวลาโทรกลับเลยยังไม่รู้ว่าแกโทรมาเรื่องอะไรคือแพทย์ก็รีบเมื่อเช้าก็เลยว่าจะโทรเย็นๆแกรู้อยู่ถ้าเวลาแกโทรมาน่ะถ้าแพทย์ไม่รับเดี๋ยวแพทย์โทรกลับแกรู้ใช่อยู่ในป่าหรือทำงานอะไรอย่างเงี้ยแกก็โทรทิ้งไว้เดี๋ยวแพทย์โทรกลับแกรู้อยู่จ้ะพันธะลันจ้ะมีแต่ดอกเล็กๆแพทย์ก็เล็มเก็บดอกเล็กๆให้ได้พี่พรจะเอาดอกหมันก่อนง่ามเห็ดมันปูบ่สิดอกมีแต่ดอกง่ายๆงามๆพี่น้องเบิ่งสวยเบิ่งได้พี่น้องคุณน่ะงามคักเนาะเห็ดแดงเห็ดแดงเอาละเด้อบัดนี้ไปเก็บเห็ดก็เห็ดแดงให้พี่น้องเบิ่งเด้อบัดนี้เห็ดแดงไงพี่น้องเบิ่งเบิ่งโอ้โหคุณน่ะดอกจะมันงามได้เหลือใจได้พี่น้องคือฮอดผู้เฒ่าบ้านเฮาเนาะอยากให้ได้มาเก็บจังซี่เพิ่นเห็นบ่คือสิเหลือใจค่ะเบิ่งดอกแต่ว่าใส่บ่ได้ล่ะจ้ะขาแล้วกว่องแล้วไงคะคุณเฒ่าแล้วจ้ะเฒ่าแล้วชราแล้วที่มันอยู่ตะโอ้ยพี่น้องกําลังเว้ากับพี่พรสิดึงขึ้นเฮ็ดดอกเฮ็ดหักโอ้ยแตกเบิดเลยจ้าเข้าไปข้างในเลยไอ้โรงงานเชือกใช่ไหมคะไม่เนี่ยเราเดินจากเนี่ยจ้าแล้วก็ไปข้างในเรือตรงไปแต่ก็ได้ไกลหน่อยแต่มันปีนี้มันอะไรอ่ะตัดต้นไม้แล้วมันไม่เก็บอ๋อจ้าแล้วมันไม่ขึ้นเห็ดอ่ะเห็ดก็เลยไม่ขึ้นธรรมดาก็เยอะนะมันตัดต้นไม้ตัดต้นไม้แล้วเราไม่มีเวลาไปเดินข้ามใช่หายใช่เดินลำบากเนาะเพราะว่ายังแข็งแรงเนาะแม่เนาะยังสาวๆอ้อๆอยู่เลยให้ไอ้วิเขาไปรับพี่มั่งแม่มั่งว่าไปเรียกพี่เหอะเรียกพี่ดีกว่าเนาะมาป่าคันโยแฮนแถวนู้นน่ะพี่น้องพี่อะไรนะพี่ชื่ออะไรนะเนี่ยพี่คนสวยนี่ซื้อหยังเนาะพี่นิพาแล้วอันพ่อเพิ่นในป่าจ้ะแล้วพ่อแล้วให้แพทย์มาถ่ายแพทย์สิให้แล้วไปนั่งแบบให้แล้วว่าให้พ่อช็อตเด็ดก่อนแล้ววะเจอช็อตเด็ดก่อนแล้ววะเดี๋ยวจะเป็นนั่งแบบให้แล้ววะคนไทยไม่ขี้ไห้เลยสวย50กว่าแล้วยังแบบหน้ายังแบบเต็งตึงเบื้องหน้าแพทย์ดูแพทย์เพิ่ง40แพทย์ยังไม่ถึง40เลยดูหน้าแพทย์มาเจออันเอื่อยพี่ๆคนไทยอยู่นี่เพิ่นอยู่แถวนี่จ้ะน่ารักน่ารักเจอคนไทยด้วยกันจ้ะพี่พรแล้วว่าอยากเปลี่ยนตาแพทย์แล้วเอาพี่พรเต็มแล้วเหรอนึกว่าแล้วว่าเห็ดน้ำหมากแล้วว่านึกว่าเห็ดอันนึกว่าเห็ดไอ้นี่ไม่ได้เอาน้ำหมากคิดว่าจะไปเดินข้างในวิดีโอออกที่เร็วที่สุดเพื่อเต็มอ๋อจ้ะใช่ก็ทยอยตัดทีละคลิปพี่พรที่ไปไม่ได้ลงเพราะว่าบ้านนั้นไม่มีสมุดทานไม่ยากจ้ะไปถึงบ้านอาจจะลงหลับหลับไปหน่อยค่ะพี่น้องเอ้ยดอกหน่อยจัดทำไมพี่น้อง
งาม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 จ้ะงามว่าได้เก็บอยู่เด้อจ้ะเนาะหูลังคอพี่ถ้าคนซื้ออย่างเราจะมาหอมาพอกันใช่ปะหนูยังไม่เห็นสักกระดอกเลยแล้วถ้ากับงามถึงมาพอเนี่ยเราจะกลุ่มเนี่ยเนาะใช่สนุกแพทย์ชอบมาหลายๆคนอะไรนะคะพี่ให้ยืนเฉยๆใช่ไหมคะโอเคเนี่ยเนี่ยต้องเราต้องเรียนรู้จากผู้ใหญ่มีประสบการณ์เห็ดกำลังออกพี่น้องจ้ะใช่ดอกนึงพี่น้องต้องมองดีๆเด้อนี่โอ้ยหักกระพอดอกงามโดนแล้วนี่ดอกเป็นเริ่มเลยจ้ะเจอคนไทยใจดีพี่น้องเพิ่นโอ้พ่อแม่พี่น้องจ๋าเจอแจ็คพอตน้ำเพลินเนี่ยเด้อแบตกับสิเบิร์ดแล้วเอาพี่น้องเฮ็ดจังได้เจอเจ้าป่าแล้วกับพี่พรก็ห้องอยู่ทางนั้นแพทก็ห้องอยู่ทางนี้อ้าวเฮ็ดเพิ่งจ้าของแพทดอกเล็กตะมูตะมี่พี่น้องหาต่อเผื่อมีอีกเนาะครับนี่พี่น้องมาเจอแล้วจ้ะเจอแล้วอย่างสวยเลยจ้ะนี่มูบ่ใหญ่แต่ว่าก็งามเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งเก็บจ้ะเก็บโอ้ยเก็บค่อยๆเก็บเด้อนี่เฮ็ดงามๆสิแตกเบิดเนาะจ้ะดอกใหญ่เด้อพี่น้องเด้อดอกใหญ่มากเก็บจังได้จังสิบ่ให้แล้วแตกโจมมาเลยเออได้อยู่ถูกต้องต้องโจมเอาจ้ะสวยบ่พี่น้องงามเนาะจ้ะมองเด้อพี่น้องเด้อนี่สวยจ้าเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเจออีกแล้วเห็ดเพิ่งจ้าโอ้ยเผาแล้วอุ้ยให้เราเผาปลาไปซะได้พ่อได้เห็นก็ดีใจแล้วจ้านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเอาได้บ่เนาะนี่เนาะลองเบิ่งดูเป็ดตาเอาได้บ่เอาได้อยู่นั่งดอกค่อยๆเลือกเอาจ้าพี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่จ้ะเก็บกองพอดีน้องพลอยโทรมาแพทย์ว่าจะเรียกมาเก็บด้วยกันเยอะเลยจ้ะเยอะ เนี่ยตรงเนี้ยเยอะค่ะเยอะมาเก็บแต่ต้องค่อยๆเลือกเอาเพราะว่าดอกเขาเล็กมั่งใหญ่มั่งอ่ะจ้ะ
เก็บเลยจ้ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยนั่นน่ะเนี่ยเต็มหมดเลยใช่เยอะอยู่เนาะแต่ว่ามันก็คือมันเหมือนกวางเขาลุยแล้วด้วยเหมือนกันค่ะเนี่ยรอยเขาดึงกินดึงกินกันหมดแล้วตามหลักเราโอ้เพียบเลยขึ้นเป็นแพร่มาเก็บพี่พรเนี่ยเก็บเลยเนี่ยเก็บมันเยอะอยู่แบ่งกันเก็บเอาแพทย์ก็ว่าอยู่พี่พรพูดอะไรแล้วพอดีแพทย์จะเรียกน้องพลอยเขาโทรสวนมาจ้าไอ้นี่น้องพลอยบอกว่า4โมงก็ได้งั้นพอดีแหละแพทย์ออกบ่าย2ได้อยู่ค่ะจ้าพอดีเดี๋ยวได้ไปพร้อมกันน้องพี่พรจะได้ไม่ต้องทิ้งให้พี่พรอยู่คนเดียวในป่านี่แหละค่ะจ้าเพราะว่าแพทย์รอเอาหมวกให้แม่ปูแล้วแพทย์ก็จะกลับทีนี้เคลียร์กับลูกสาวเสร็จแล้วถ้าไปหาก็บอกขอความคิดถึงกับพี่ขวัญด้วยจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวแกมาหาเจอที่กันที่ป่านี่แหละจ้าแกเลิกงานเสร็จแกจะแวะมาเอาหมวกเดี๋ยวแพทย์บอกให้ค่ะใช่ใช่แพทย์ก็ว่าอยู่พี่พรทำอะไรอยู่อ่ะไม่เห็นเกี่ยวเหมือนน้องแพทย์เลยเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนถ้าไม่เคลียร์เดี๋ยวไม่สบายใจใช่ใช่มีเราสองคนนี้ต้องเคลียร์เคลียร์คล้ายๆกันหมดใช่สามีก็คล้ายๆเนี่ยแพทย์เก็บกองไว้กันยิ่งกันยอมไอ้แพทย์เก็บกองไว้แล้วน่ะพี่บอกว่าของเจ้าปู่ไม่ใช่ที่พี่ไปนอนบ้านเขานะเออแค่นี้บางทีเขาก็มารับพี่อ่ะเออเขาสั่งให้เราไม่ใช่พี่แล้วก็ทะเลาะกันพี่จะกลับหรือวิเงี้ยนี่จะไปแล้ววันนี้ฮอตฮอตมากเลยฮอตฮอตน่ารักจังพี่พอดหัวเราะเขาอย่างกับวัยรุ่นเลยก็ใช่เนาะก็ไปรุ่นน่ะพี่ขวัญแพทย์น่ะคงไม่มีเวลาไปเจออะไรกับเขาหรอกอยู่แต่ในป่าแพทย์น่ะอยู่แต่ในป่าจริงๆค่ะพี่ขวัญฉันก็ตำหลักฉันก็อยู่ในป่าแต่มาตั้งแต่เจอคนนี้อ๋อไม่สนใจไม่ค่อยเลยไม่สนใจป่าเลยเลยไม่สนใจป่าจ้ะพาเลยสนุกสนุกทีแรกเขาจะให้นั่งรถเมล์ไปนะดีวิมาก็เลยอ๋อแล้วนี่เขาไปไหนแล้วเนี่ยพี่วิเนี่ยไปนู่นแล้วอยู่ไม่ไกลกันเลยวัยรุ่นก็ไม่มีวัยรุ่นเลยวัยรุ่นก็ไม่มีเก็บเอาได้เลยนะขนาดแพทย์เก็บกองไว้เก็บเอาเลยจ้ะโอ้ยแล้วเธอไม่เอาไงโอ้ยก็เก็บแบ่งกันเอาไปเลยค่ะเอาเลยจ้ะเอาเลยนั่นน่ะที่แพทย์เก็บกองไว้น่ะเอาได้เลยแบ่งกันวัยรุ่นงอน5วันแล้วไม่กลับอ๋อนี่คืองอนนี่ก็เพิ่งโทรนะจ้ะเธอทำอะไรว่าไม่ทำอะไรเมาเมื่อไหร่เธอจะมาบอกยังไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ฉันเราต้องไอ้นี่หน่อยเล่นตัวหน่อยสิใช่เล่นตัวก่อนใช่ไหมใช่ทีเวลามึงนั่นโอ้นางก็เก็บเรียบเลยเนาะอ้าวเอามันดอกน้อยทางนี้ก็น้อยเหมือนกันน้อยเหมือนกันนี่ก็น้อยแกก็เล็มเก็บเอามันแต่ว่าขาสวยมากเลยเนาะพี่ขวัญเนาะขาอ้วนเอาเลยค่ะเอาเลยเก็บเอาน่าหน่ะอีกกองนึงเก็บเอาโลดเก็บเอาขอบใจหลายๆดูคนสวยนี่วัยรุ่นเลยวัยรุ่นมากพี่น้องจ๋าวัย
รุ่นจริงๆอ่ะอืมพี่ก็เลยวัยรุ่นจริงอะไรมันล้างข้าร่างกายนะใช่ก็แพทดูพี่แพทดูพี่แกแพทบอกว่าพี่แกผอมนี่แข็งแรงแล้วเนี่ยมันยังไงอ่ะถอมใจถอมใจพี่น้องถอมใจแพทนี่ถอมใจอ้วนนะพี่ขวัญกินเยอะแกงส้มใต้มาอยู่ในรถไอ้วินี่จ้าพ่อแม่พี่น้องแพทเก็บเบิ้งนี่แล้วมันกับพ่อได้เก็บอยู่เนาะเฮ็ดก็สิหั่นย่างเรื่อยๆก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่จ้าแต่ว่าดอกเพิ่นน้อยเนาะพี่น้องจ้าแพทย์ก็สิได้จบไปแค่เพียงแค่นี้ว่าแพทย์สิประหยัดแบตไว้ถ้าอันโทรหาแม่ปูจ้าเพราะว่านัดเพิ่นไว้บ่าย2สิเอาหมวกไปให้เพิ่นจ้าเนาะซื้อหมวกมาฝากแม่ปูแพทย์ก็ได้หลายอยู่เด้อนี่ปลานี่คลิปนี่ก็ได้พาพี่น้องเก็บเฮ็ดฟินๆอยู่ด้วยจ้ะเด้อหน่อยโพดบ่เอานี่อีกนี่จ้ะนี่เห็นบ่จ้ะงามอยู่ด้วยจ้ะนี่พี่น้องนี่ได้หลายเติบอยู่จ้ะเนาะได้หลายอยู่จ้าปลางามงามพ่อแม่พี่น้องสารจากคลิปนี้แพทย์ก็สิได้ฝากไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อสิเก็บเฮ็ดต่ออยู่แต่ว่าหังสิบ่ได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้ะคือจังที่แพทย์บอกแล้วสิเก็บแบตไว้นอกจากเนาะพอสิได้ใส่ธุระแต่กิมมีโทรศัพท์2เครื่องบัดนี้เหลือเครื่องเดียวน้องพ่อเพิ่นโทรศัพท์เพิ่นพังเพิ่นเอาไปใส่เครื่องนึงนอกจากเนาะที่นี่ก็เลยกลายเป็นว่าโทรศัพท์มันใส่งานหลายอย่างมันก็แบตเบิดนอกจากเนาะอุ้ยเดี๋ยวเก็บเฮ็ดแดงกอดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนสิเมื่อก่อนโอ้ยก่อนสิจบคลิปจ้ะนี่เบิ่งป่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้วยจ้ะเด้อก็สิคือเก่าล่ะจ้ะอันก็สิได้เจอกันคลิปหน้าก็สิได้มาเก็บเฮ็ดสู้กันเบิ่งอีกคือเก่าล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเนาะไปแล้วขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้ะเด้อรักทุกคนนะจ๊ะจุ๊บๆๆปากก็เว้าแต่ว่าตาก็แนมหาเฮ็ดบ๊ายบายเจอกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้า